พาเดินชมตลาดปลาสวยงามจตุจักรสวัสดีครับวันนี้แบ่งปันรันเนอร์เราจะพามาชมตลาดปลาจตุจักรนะครับโดยวันนี้เราจะเข้ามาทางด้านหน้าซอย1นะครับเริ่มตั้งแต่ซอย1นี้จะเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเลน A เลน B เลน C นี้ร้านแรกที่เรามาเจอเนี่ยก็จะเป็นร้านปลาทองทีเฮาส์นะครับโกลฟิชจำหน่ายปลาทองจะมีปลาทองหลากหลายและแบบหลายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาริวกินตัวละ550บาทใน550บาทส่วนอันนี้เป็นฮอรันดา5สีหางสั้นก็320นะครับอันนี้ฮอรันดายักษ์ตัวใหญ่มาก 1,850 บาทตามราคาตามไซส์เลยนะครับส่วนข้างล่างเป็นริวกิน150บาทแต่ถ้าเป็นริวกิน5สีเนี่ย65บาทนะครับอันนี้ตัวเล็กๆ65บาทฮอรันดาอาปาเช่180บาทฮอรันดาส่วนสิง5สีอันนี้ราคา200บาทครับอันนี้สิง5สีราคาก็จะมีบอกตามนี้เลยครับ200บาทร้านทีเฮาส์นะครับเราก็จะมีปลาที่ตัวเล็กๆนะครับเป็นมาตักเลือกได้ไม่ได้เป็นปลาสิง80บาทนะครับราคา100บาทก็มีครับเนี่ยครับตามตะกร้าเลย100บาทสิง5สี50บาทที่เหลือให้เป็น100บาทครับตามนี้ส่วนข้างในร้านก็จะมีตู้เยอะแยะเลยนะครับตู้ปลาก็จะมีชนิดแล้วก็ราคาบอกว่าเป็นปลาขนาดไหนราคาเท่าไหร่อย่างตรงนี้นะครับเป็นปลาฮอลันดา360บาทปลาริกิน260บาทอันนี้ก็เป็นฮอลันดานะครับ150บาท220บาทราคาก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วก็พันปลาทองอย่างเงี้ยฮอลันดานะครับตัวละ290บาทส่วนตู้นี้ก็จะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นปลาฮอลันดาราคา30บาทแต่4ตัว100บาทก็มาเลือกตักได้นะครับมีหลากหลายสีหลากหลายไซส์แล้วก็ขนาดแล้วแต่ชอบครับอย่างตัวนี้ก็จะใหญ่น้อยหรือมีขนาดเล็กๆก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็มาเลือกได้นะครับ30บาท4ตัว100บาทส่วนอันนี้เป็นปลาสิงห์นะครับปลาทองของสิงห์ราคาตัวละ250บาทก็จะมีทั้งสีดำสีลายแล้วก็เป็นปลาทองสีราคาแดงส่วนข้างล่างก็จะเป็นปลาฮอลันดายักษ์นะครับอันนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงประมาณ3นิ้วที่ราคา250บาทส่วนตู้บนสุดนะครับของเราจะเห็นว่ามีปลาตัวใหญ่อยู่เป็นปลาฮอลันดาหัวบวกที่มีขนาดใหญ่นะครับ650บาทมีทั้งสีดำสีทองปกติสวยงามมากเลยแล้วก็ตู้ข้างบนฝั่งนึงก็เป็นปลาริงกิ้นมีขนาด750บาทแล้วก็ตู้ข้างบนถัดมาก็จะเป็นปลาฮอลันดายักษ์นะครับตัวใหญ่ๆอยู่ที่ราคา 1,000 บาทเลยส่วนอันนี้เป็นปลาตันโจนะครับฮอลันดาตันโจ200บาทนี่ครับมีหลากหลายไซส์หลากหลายสีตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับอาจจะมีเสียงดังหน่อยนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาฮอลันดาหัววุ้นนะครับอยู่ที่220บาทเขาเรียกว่าฮอลันดาหัวหมวกนะครับ220บาทส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นฮอลันดาหางสั้น450บาทตู้นะครับก็จะมีบ่อให้ตักให้เลือกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนที่มีทั้งขนาดใหญ่มากแล้วก็มีตู้ที่มีขนาดเล็กอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กลงมา
ับร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายปลาทองอย่างเดียวชื่อว่าร้านทีเฮาตามนี้นะครับตามชื่อป้ายเป็นร้านทีเฮาจำหน่ายปลาทองปลาทองมาเราก็จะเห็นเป็นมีปลาคราฟนะครับร้านปลาคราฟที่จำหน่ายตัวละ10บาทก็มีนะครับ10บาท12ตัว100ก็สามารถมาตักเลือกได้ส่วนถัดไปก็จะเป็น30บาท4ตัว100ขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็สีอันนี้ก็คือเรามาเลือกเอาได้เลยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครับนอกจากตัวละ30เนี่ยก็จะมีตัวละ50บาท5ตัว200อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวละ100บาทอันนี้100บาทมีหลากหลายไซส์หลากหลายราคานะครับสำหรับร้านนี้ปลาคราฟนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านไม้น้ำแล้วก็เป็นร้านปลาตัวเล็กนะครับปลาสำหรับตู้ไม้น้ำอันนี้เป็นปลาเล็กนะสำหรับตู้ไม้น้ำนะพี่มีทั้งปลาเนออนปลาลิวกินปลาคาร์ดินัลส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นปลาตู้ไม้น้ำที่ขนาดเล็กตัวละ20บาทมีหลากหลายแบบอันนี้ก็คือเป็นปลาขวางเล็กอันนี้อยู่กับกุ้งได้นะครับเป็นขนาดเล็ก10บาท20บาทนี่เป็นปลามีออนเผือกโอ้ต้องมีนกยูงสายมีตัวหอยนะครับหอยไว้กินตับไส้ไม่ว่าจะเป็นหอยเขาหอยแอปเปิ้ลตรงนี้หอยแอปเปิ้ลตัวละ10บาทนะครับแล้วก็หอยตะกรับ60บาทอันนี้ก็คือกินตับไส้ถัดมาทางด้านซ้ายมือจะเป็นร้านปากกัดปลากัดหลากหลายพันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปลากัดที่อยู่ในโถมาเลือกได้นะครับราคาก็จะเขียนไว้ตามนี้ไม่เป็น300บาท400บาทหรือ200ก็มีครับถัดมาก็จะเป็นพวกปลามังกรเงินครับ220บาทมีปลาอินทรี400บาทกับปีเยนเสือสุมาตาสั้น60บาทอีกร้านก็จะเป็นปลาตู้เลือกเอานะครับว่าจะเอาพันไหนก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเสือต่อเสือดาวอันนี้เสือต่อ450บาทนะครับ250บาทนอกจากปลาก็มีพวกปูนะครับปูนาตัวละ30บาทนี่คือปูนาตัวผู้30บาทมีกุ้งกล้ามแดง100แล้วก็มีพวกเต่านะครับมีเต่าแม็ก800เต่าแม็กตัวเล็กหน่อย600อันนี้คือเป็นเต่าไต้หวันคอลาย350ก็มีพวกเต่าเล็กๆอ๋อแล้วก็มีหอยด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีหอยม้าลาย30บาทอันนี้เป็นหอยแอปเปิ้ล20บาทหอยเขา50อันนี้หอยทหารหอยหมวกทหาร10บาทส่วนตรงนี้เป็นหอยดินตรงนี้ก็ยังมีกุ้งแล้วก็มีปูแมงมุมปูแคะอันนี้เป็นปูแคะแล้วก็ปูกล้ามแดงตัวละ30บาทนอกจากพวกกุ้งหอยปูแล้วก็เต่ามีปลาพวกเล็กๆนะครับไปถึงขนาดที่ใหญ่ไม่ว่าเป็นปลา
แมวกระโดงสูงปลาคาร์ดิเนลนีออนก็มีนะครับเสือสุมาตราตกหนักเลยนะครับเราก็มาชมปลากันต่อเสียงอาจจะซ่าๆเพราะว่ามีฝนตกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโถแก้วนะครับตามราคาตามที่ติดเลย320บาทใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็380 420หรือถ้าใบใหญ่ๆก็500บาทนะครับนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์ตกแต่งท่อนไม้หินต่างๆนะครับก็จะขายเป็นกิโลอย่างเช่นหินดากอน90บาทหินฟันไม้50บาทต่อกิโลถัดมาก็จะเป็นร้านจำหน่ายพวกหินอันนี้ก็ขายเป็นกิโลเหมือนกันแล้ว20บาท60บาทก็มีแล้วทีนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็มีร้านจำหน่ายปลาปลาโซนนี้นะครับ1ตัวละ10บาทก็ตาราคาตามที่ติดไว้นะ15บาท20บาทนอกจากนี้ก็จะมีกุ้งแท้10บาทอันนี้น่าเป็นเลดวายแล้วก็กุ้งส้มนอกจากนี้ก็มีปลาเล็กๆนะครับก้างพระร่วงปลาหมูมีปลาเทวดานะครับข้างบนแล้วก็มีพวกปลาสอดมีเทวดาหลากหลายนะเทวดาขาวเทวดาหินอ่อนเทวดาขาวแล้วก็มีปลาเสือสุมาตรามีหางนกยูงครับอันนี้เป็นตระกูลหางนกยูงตัวละ15บาทนอกจากนี้ก็ยังมีหางนกยูงที่มีสีสวยนะครับจะเป็นราคา30บาททั้งตัวผู้และตัวเมียอันนี้ก็จะเป็นอีกลายนึงนะครับตัวใหญ่ตัวละ20บาททั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตลาดปลาจตุจักรนะครับแล้วก็จะมีร้านลุงจวนตู้ปลาจำหน่ายตู้ปลาด้วยเช่นกันนะครับจะมีหลากหลายไซส์อันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาด24นิ้วสูง18นะครับตู้โล่ง370บาทเต้าขาด้วยก็550ส่วนอันนี้ตู้24นิ้วเหมือนกันนะครับแต่สูง15นิ้วขนาดความหนา5มิลเนี่ยครบชุดอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับก็คือจะได้ตู้กองปั๊มน้ำปั๊มลมขาบกฝาแล้วก็มีไฟมีสารกองนะครับอันนี้ 1,800 บาทถ้าสูงขึ้นมาหน่อย18นิ้ว5มิลเหมือนกันก็ 1,900 บาทส่วนตู้24นิ้วที่มีขนาดสูง24นิ้วเหมือนกันเนี่ยแต่ความหนาของกระจกเป็น6มิลครบชุดตรงนี้ก็จะเป็นราคา 2,200 บาทนะครับจากซอยสุดซอยนะครับเราก็จะมาเจอซอย5ก่อนเราจะเข้าไปเดินซอย5นะครับเป็นซอยแรกทางด้านขวามือก็จะเป็นร้านจำหน่ายปลาทองครับมีหลากหลายไซส์หลากหลายราคาอย่างตัวนี้ก็จะราคา150บาทอันนี้ตัวละ120บาทอันนี้ก็เป็น150บาทไม่400ราคาตามที่เขียนไว้เลยส่วนตู้นี้50บาทกับ80บาทเอา80บาทกับ150บาทตู้บนนะครับ250บาทจากปลาที่อยู่บนตู้นะครับก็ยังมีที่เป็นถาดข้างล่างนะครับราคาตามที่เขียนไว้อย่างปลาเกล็ดแก้วตัวนี้60บาทตัวละ60บาทอันนี้ปลาทองลูกโป่งตัวละ80บาทอันนี้ลูกิ้น680บาทอันนี้ลูกิ้นสิงโตตัวเล็กหน่อยหนึ่ง30บาทถัดจากร้านปลาเราก็จะเจอร้าน PT อโรวาน่านะครับเป็นร้านที่จำหน่ายปลาอโรวาน่าหรือปลามังกรเป็นหลักนะครับเราจะเห็นจากตู้ด้านนอกตัวนี้ราคาเกือบหมื่นครับบาทก็คือหมื่นเนี่ยครับมีหลากหลายไซส์หลากหลายแบบตัวนี้ก็จะมีทั้งปลามังกรแล้วก็เต่า
แดงถ้าจากนั้นก็จะมีปลาพวกซ็อกเกอร์แปลกๆนะครับจะเป็นซ็อกเกอร์ลายๆแล้วก็มีแบบเผือกตัวนี้ราคาแล้วก็ชนิดจะอยู่ตามนี้เลยนะครับ Red Tiger ตัวละ800บาทมีบางตัว 3,500 ก็มีนะครับ 3,500 1,500 1,800 แล้วแต่ชนิดนะครับ L155 L191 L190 ก็จะมีหลากหลายอันนี้เขาก็จะมีรหัสบอกไว้แล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างส่วนตู้นี้ก็จะเป็นอินซีเนถังแดงจิ๋วตัวละ200บาทถัดมาก็จะเป็นร้านชาติอควาเรียมนะครับจำหน่ายอุปกรณ์แล้วก็มีปลาอีกเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นปลาอ๋อนี่น่าจะเป็นปลาคล้ายๆปลาตะเพียนเนาะหางสวยดีตัวละ650บาทอันนี้ก็จะเป็นปลามังกรตัวละ600บาทโอ้มังกรเล็กนะครับ600บาทมีเต่าบินมีปลานกแก้วนกแก้วซานต้า 1,500 นกแก้วลายเสือ 1,000 นกแก้วอั่งเปาตัวละ 1,000 บาทเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีปลาใหญ่ๆนะครับปลาแรดปลาเสือตอแล้วแต่ชนิดและราคาเนาะ 6,500 10,000 25,000 ก็มีส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลาอโรวาน่ามังกรเงินนะครับตัวละ 1,500 ถึง 3,500 บาทอันนี้จะเป็นใหญ่มากใหญ่เนาะนี่เป็นคัดแบบใหญ่พิเศษไม่มีปลาแบบคล้ายๆปลาฉลามโอ้ข้างล่างก็เป็นปลามังกรแล้วก็เลดเทลตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าแขนนี่จะเป็นมังกรแล้วก็ข้างบนก็ปลานกแก้วแล้วก็ปลาอื่นโอ้ผสมกันเยอะเลยปลาหมอสีปลาตะเพียนมีปลานกแก้ว 1,000 บาทหลากหลายแบบนะครับอันนี้ก็1,000 บาทเช่นกันส่วนอีกห้องหนึ่งของชาติอควาเรียมก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับพวกตกแต่งตู้มีปั๊มน้ำมีเครื่องกรองอาหารอันนี้เป็นปั๊มลมอ๋อนี่โซนนี้เป็นปั๊มลมแล้วก็เครื่องกรองเนาะชาติอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านเจ๊จือนะครับที่หน้าร้านก็ยังเหมือนเดิมเนาะเป็นปลานกแก้วที่มีสีแดงเต็มตู้แล้วก็ข้างล่างเป็นปลากระเบนเผือกส่วนในร้านก็มีปลากระเบนเยอะเลยรวมถึงอลิเกเตอร์เงินอลิเกเตอร์สีเงินก็ยังมีหรืออลิเกเตอร์สีทองอลิเกเตอร์ทองก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเลดเทลอันนี้จองแล้วมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วเนาะจองอันนี้ก็จองมีปลาตัวเล็กอันนี้เป็นอโรวาน่าแล้วก็ตู้บนเป็นปลานกแก้วข้างล่างเป็นอโรวาน่าเงินหลากหลายตัวเลยมีอโรวาน่าเนี่ยให้เลือกหลากหลายตัวนะครับก็มาสอบถามราคาได้นะครับที่ร้านเจ๊จือในตลาดปลาจตุจักรนะครับมีขนาดเดียวกันบางตัวก็เขียนติดราคาไว้นะครับ 15,000 บาทนี่เป็นแดนอินโดตัวใหญ่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยเห็นก็จะเป็นแดนอินโดโอ้ตัวใหญ่มากอัน
ก็จะมีไฟนะครับเอาไว้ส่องให้เขาโชว์สีสันของเขานะครับหางแดงกลีบเกล็ดแดงมีความสวยงามในตู้ก็ยังมีปลากระเบนเผือกแล้วก็ปลาอโรวานาอีกเยอะเลยนะครับเป็นทองมาเลยแล้วก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้อีกตู้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปลาอโรวานาเหมือนกันนะครับเยอะเลยส่วนด้านหนึ่งก็จะเป็นอาริเกเตอร์ทองครับอันนี้เป็นอาริเกเตอร์ทองตัวละ 39,000 บาทถัดจากร้านเจ๊จือนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้าน Green Space มีจำหน่ายตู้ไม้น้ำแล้วก็ปลาสำหรับเลี้ยงตู้ไม้น้ำครับหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกของตู้ปลาก็จะมีกระป๋องตู้ปลาหลากหลายแบบอันนี้พานออน8ตัว100มีมาริโมขายด้วยนะครับ150บาทส่วนนี้แล้วก็ยังมีร้าน The Nature ด้วยนะครับที่เป็นร้านขายเกี่ยวกับตู้ไม้น้ำนะครับอันนี้คือจับออกมาแล้วได้สวยงามมากดูที่เขาเลื้อยออกมาจะมีกุ้งเรดไฟอยู่แล้วก็หลายตัวมีปลาคาริมาลด้วยทำงานร้านตั้งแล้วอ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปลาตู้ปลาตู้ไม้น้ำอีกไซส์หนึ่งด้วยนะครับข้างในร้านก็ยังมีอีกเยอะเลยหอย5นะครับเราจะมีร้านชื่อชิชิลส์เพลซี่จะเป็นร้านจำหน่ายเกี่ยวกับปลาหมอสีมาลาวีนะครับที่มีสีสันหลากหลายหลากหลายแบบหลากหลายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหมอสีแบบหนึ่งรวมถึงตัวนี้คือจะเป็นตัวไซส์เล็กๆนะครับของปลาหมอสีบางชนิดก็จะมีสีเข้มนะครับอย่างตู้ข้างล่างสีเข้มมากนะครับสีออกทองเทาน้ำเงินฟ้าแล้วก็บางตู้ก็จะเป็นสีเข้มๆของเทาถึงจริงๆมีในร้านอีกเยอะเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับหมอสีมาลาวีร้านนี้อร่อยร้านนี้จริงนะครับก็จะมีสีเพียวๆสีเดียวสีผสมสีลายหรือสีเผือกอย่างตู้นี้ครับก็จะมีทั้งสีเผือกเผือกตาแดงปลาลายเหมือนปลานิลเนาะแต่ว่าอันนี้คือปลาหมอสีมาลาวีหน้าก็จะเป็นเลน4นะครับซึ่งเราก็จะเดินจากไปทางต่อไปเชื่อมกับซอย4ครับโดยบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาทองปลาคราฟครับไม่ว่าเป็นร้านลุงเผือกปลาคราฟอันนี้คือร้านที่เราเห็นนะครับเป็นร้านเกี่ยวกับปลาหมอสีมาลาวีแล้วถัดมาก็จะเป็นร้านจำหน่ายไม้น้ำอันนี้คือจะเป็นไม้น้ำที่ราคา100บาทที่เราเห็นจากไม้น้ำแล้วก็ไม้ที่เกาะหินนะครับตรงร้านนี้ก็ยังมีจำหน่ายสาหร่ายมาริโมะนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดลูกละ150ขึ้นไปแล้วก็มีไม้ในถาดด้วยนะครับเป็นไม้เอาไว้สำหรับเลี้ยงในไม้น้ำครับแล้วเราก็จะมาเข้าที่ซอย4นะครับซอย4ร้านขายปลาคราฟนะครับข้างหน้ามีหลากหลายราคาเช่นตัวละ100บาทตัวละ50บาทก็มีนะครับแล้วก็มีหลายกระบะหลายกระถางมาเลือกได้ตรงข้างใน
ซอย4นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อก็มีพวกขายปลาทั้งปลาเล็กปลาประดับปลาหางนกยูงอันนี้ก็เช่นกันนะครับมีไม้ประดับมีหางนกยูงปลาตัวใหญ่ตัวเล็กครับปลาหมูแล้วก็ปลาที่เอาไว้เลี้ยงกับตู้ไม้น้ำนะครับอีกเพียบเลยปลาเล็กปลาคาร์ดินัล20บาทปลาเนออนเยอะครับก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับกุ้งนะครับชื่อว่าร้านอีบิทครับนะครับตรงนี้จะมีรถกุ้งอันนี้เป็นปลานำเข้าเป็นกุ้งนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมีทั้งญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจำหน่ายจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีไม้น้ำอีกเยอะเลยนะครับไม้น้ำแล้วก็กุ้งนอกจากนี้ก็ยังมีปลาอยู่ข้างในนะครับมีหลากหลายพันหลากหลายแบบครับก็จะมีร้านจำหน่ายปลามังกรตัวใหญ่ๆมีขายปลามาถึงร้าน Egg and Off อีกฝั่งหนึ่งนะครับในบริเวณทางเดินซอย4ก็จะมีพวกปลาน้ำจืดของไทยนะครับไม่ว่าเป็นปลาตะเพียนปลาขาวปลาฉลามหางไหมตัวละ30บาท60บาทแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะราคาแรงนะครับ400บาทครับมีหลากหลาย60บาทก็มีนะครับหรือถ้าเป็นปลากาเขือก็20บาทนอกจากนี้ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆนะครับมาลาวี40บาทจากซอย4เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปซอย3กันนะครับ3เราเจอร้านคิงฟาอควาเรียมที่จำหน่ายอุปกรณ์แล้วก็อาหารนะครับรวมถึงพวกหินไม้ประดับต่างๆอันนี้คือเราจะเดินเข้าไปที่ซอย3ครับก็จะมีอุปกรณ์กรองนอกปั๊มน้ำปั๊มลมหลากหลายแล้วก็มีตู้ปลาด้วยนะครับที่ร้านนี้ก็ที่ร้านคิงฟาก็จะมีตู้ปลานะครับมีไฟมีกรองออกซิเจนไซส์ขนาดนี้อยู่ที่ 1,725 บาทมีให้เลือกสีดำฟ้าสีขาวหรืออันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ราคา 1,545 บาทอันนี้จะเป็นตู้กระจกอะคริลิกนะครับก็แยกนี้เราก็จะมาเจอร้านแหม่มไม้น้ำนะครับที่จำหน่ายพวกตระกูลไม้น้ำหลากหลายแบบหลากหลายชนิดทั้งขนาดเล็กขนาดจิ๋วแล้วก็ไซส์เล็กรวมถึงใหญ่ด้วยนะครับราคา400 300ก็มีในตู้อีกเยอะเลยในถุงก็มีนะครับก็จะเป็นแยกจำหน่ายที่ราคา40บาทอย่างอันนี้นะครับราคา40บาทก็เป็นไม้น้ำที่ยึดติดกับขอนไม้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีไม้พวกเล็กๆประดับตู้นะครับต้นละ40บาทก็มีข้างในที่เป็นพวกบัวแล้วแต่ราคาก็ถ้าจะมาเลือกก็ได้หรือจะหยิบตรงที่เป็นถุงก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นแบบสวยงามเป็นวงๆอันนี้ไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ค่าขนาดเล็กราคา50บาทนะครับตรงตระกูลนอกจากนี้ก็ยังมีร้านจำหน่ายปลาปอมปลาดัวโดยเฉพาะนะครับชื่อว่าร้าน JJ Discus Farm มีปอมปลาดัวอย่างเดียวแล้วก็มีร้านจำหน่ายอาหารไรแดงที่จำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไม้น้ำไม่ว่าจะเป็นครีมคีบที่ตักแล้วก็อีกเยอะเลยนะครับหินดินยาอาหารปลาครับมีหินทรายหินขาวหินดำร้านตู้ไม้น้ำนะครับชื่อร้าน Terra Aquarium
รับจัดไม้แล้วก็มีท่อนไม้จำหน่ายนะครับราคาตามป้าย 3,899 หรือ 1,300 แล้วก็ข้างในก็จะมีตู้ปลาแล้วก็รับจัดสวนนะครับจำหน่ายอีกร้านหนึ่งร้าน88อควาเรียมตรงนี้ก็จะมีจำหน่ายปลาแล้วก็กุ้งมีเลดควายตัวละ10บาท12ตัว100มีกุ้งส้มหรือข้างในนะครับข้างในก็จะมีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตามชนิดตามแบบก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเข้ามาสอบถามราคาได้บางชนิดก็มีราคาติดแล้วนะครับ3เลน4แล้วก็จะเข้าไปที่ซอย2ตรงนี้ทายล่วงนะครับซอย2ก็จะเป็นร้านจำหน่ายอาหารปลาที่เป็นกระสอบนะครับขนาด7กิโลกรัมแล้วก็มีพวกใยสังเคราะห์ครับใยกองน้ำมีร้านจำหน่ายปลาไม้น้ำครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็อันนี้คือเป็นไรเดอร์หนึ่งนะครับเป็น MA Aquarium ก็มีมาริโมะจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็มีไม้น้ำพร้อมกับปลาแล้วก็การจัดตู้น้ำนะครับมีปลาคาร์ดินอลหลักๆเลยนะครับมีปลาคาร์ดินอลตรงนี้จะให้คำปรึกษาวางแผนบ่อปลาแก้ไขน้ำเสียจัดตู้ปลาสำเร็จตู้ปลาสวยงามตู้ไม้นางนะครับที่เป็นร้านนี้เช่นเดียวกันกับร้านถัดมาร้านกรีนออนก็จะเป็นจัดตู้ไม้น้ำนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งไว้แล้วเหลือรอประดับไม้น้ำครับ MA Groupก็จะมีตู้ไม้น้ำตู้ปลา 4,800 บาทไซส์ใหญ่ๆอันนี้ก็เป็น 5,500 บาทส่วนนี้ก็ตามไซส์นะครับไซส์15 150บาทอันนี้170 180บาทอันล่างสุด550อันนี้ก็550หรือ650บาทนี่ขนาด30 x 30 x 35 480บาทยาวมาถึงข้างนอกเลยอันนี้ก็คือเรียงตามไซส์ตามราคาจนถึง 1,000 บาทตู้นี้ก็จะใหญ่หน่อยเนาะ 1,700 บาทอันนี้ 3,500 เดินออกมาตรงปากซอย2นะครับก็จะเจอร้านปักคราฟที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับมีหลากหลายราคาตัวละ100บาทก็มีตัวละ50บาทหรือตัวละ10บาทนะครับแล้วก็แผงข้างๆเลน A ก็จะเป็นร้านจำหน่ายปลาอันนี้ก็คือมาถึงจุดสิ้นสุดที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับก็วันนี้คนยังไม่เยอะเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยฝนตกหนักแต่ก็ยังมีคนเดินเยอะๆนะครับก็ท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ